สวัสดีค่ะติงรีวิวค่ะนี่ก็ใกล้จะสิ้นปี2019แล้วนะคะเพื่อนๆดูซีรีส์ในปี2019หมดแล้วหรือยังถ้าหมดแล้วเตรียมตัวพบกับรีวิวซีรีส์ใหม่ในปี2020ซึ่งน่าดูทุกเรื่องติงคาดว่าจะปังจะดังมากๆแน่ๆติงมีทั้งรีวิวซีรีส์และรีวิวภาพยนตร์เลยนะจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวแต่ก่อนที่จะไปดูรีวิวนะคะติงจะมาแนะนำอุปกรณ์สำหรับการดูซีรีส์ค่ะ Intel NUC Mini PC จาก Speed Computer สามารถเปลี่ยนทีวีธรรมดากลายเป็นสมาร์ททีวีได้ค่ะเพียงแค่เสียบสาย HDMI หรือ VGA ต่อกับจอทีวีก็จะสามารถดูซีรีส์ผ่านทางเว็บไซต์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็น VIU VTVNetflix Mono Mac YouTube ดูได้หมดจบในที่เดียวเลยค่ะขนาดเล็กกระทัดรัดประหยัดพื้นที่ในการจัดวางพกพาไปดูซีรีส์ได้แบบสะดวกกันเลยทีเดียวเพื่อนๆที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ในท้ายคลิปนะคะและใน description ด้วยเดี๋ยวติ่งจะแปะรายละเอียดไว้ให้หมดเลยค่ะและอย่างที่ติ่งบอกว่าซีรีส์ปีหน้าปี2020มีซีรีส์เด็ดเยอะมากๆเลยนอกจากจะมีนักแสดงทยอยออกจากกรมแล้วยังมีซีรีส์ภาค2ให้หลายๆคนหายค้างคาใจกันสักทีและแน่นอนว่าซีรีส์และภาพยนตร์เยอะขนาดนี้ติ่งขอแบ่งออกเป็น2ช่วงนะคะช่วงแรกคือรีวิวซีรีส์ที่ติ่งคาดว่าจะปังจะดังในปี2020และช่วงที่2คือรีวิวภาพยนตร์ที่น่าดูในปี2020จะมีซีรีส์และภาพยนตร์เรื่องไหนบ้างไปดูกันเลยค่ะติ่งขอเริ่มต้นจากซีรีส์ที่ท็อปฟอร์มมากๆจนต้องมีซีซั่นที่2เรื่องแรกคือซีรีส์เรื่อง Love Alarm ซีรีส์เรื่องนี้ทิ้งปมได้แบบอึดอัดใจมากๆและกระแสก็คือดีมากจนเขาต้องรีบมาทำเป็นซีซั่นที่2ให้เราได้ดูกันนะคะเรื่องราวต่อจากภาคแรกเขามีการทิ้งปมว่าจะมีการอัปเกรดโจโจอะลามขึ้นนะคะโจโจอะลามคือแอปพลิเคชันในการแสดงผลการแอบชอบในรัศมี10เมตรถ้ามีคนแอบชอบเรามันจะขึ้นแมทรูปหัวใจขึ้นค่ะและภาคนี้จะมีการอัปเกรดขึ้นหมายถึงว่าความแม่นยำในการแอบชอบก็คือจะมากขึ้นค่ะและปมอีกอย่างนึงที่หลายๆคนค้างคาใจก็คือนางเอกทำให้โจโจอะลามของผู้ชาย2คนดังพร้อมกันค่ะคราวนี้เราจะได้รู้ความจริงสักทีนะคะว่าใครจะเป็นคนกุมหัวใจนางเอกของเราไว้เพื่อนๆอยู่ทีมไหนบ้างติ่งอยู่ทีมซองคังติ่งหวังว่าซองคังจะเป็นพระเอกนะคะติ่งก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเรื่องนี้ใครเป็นพระเอกซีรีส์เรื่องนี้ยังไม่คอนเฟิร์มวันเวลาที่จะออนแอร์นะคะแต่แน่นอนว่าออนแอร์ในออริจินัล Netflix เหมือนเดิมอยากให้ทุกๆคนได้ติดตามชมกันนะคะถ้าใกล้ๆวันที่เขาคอนเฟิร์มแล้วเดี๋ยวติ่งจะมาอัปเดตอีกครั้งนึงนะอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะมาต่อกับเรื่องที่2ซีรีส์เรื่อง Kingdom Season 2ซีรีส์เรื่องนี้เกี่ยวกับซอมบี้ในยุคโชซอนนะคะเรื่องนี้ได้รับกระแสดีมากและตอนจบก็คือค้างคาใจมากเหมือนกันซีรีส์เรื่องนี้มีการปล่อยภาพโปรโมทซีซั่นที่2แล้วโดยซอมบี้ในภาคนี้สามารถอยู่กลางแสงแดดได้จ้ะแม่ภาคนี้ก็น่าจะมีความน่ากลัวมากยิ่งขึ้นนะคะจากภาคแรกที่เขาอยู่ได้แค่ที่มืดเท่านั้นอัปเกรดขึ้นซอมบี้น่าจะน่ากลัวกว่าเดิมแน่นอนและมีการคอนเฟิร์มนะคะว่าจวนจีฮุนจะมามีบทบาทสำคัญในท้ายซีซั่นที่2และเธอเองจะนำเข้าสู่ซีซั่นที่3กันทุกคนได้ดูกันแบบยาวๆแน่นอนตอนนี้คอนเฟิร์มออนแอร์ตอนเดือนมีนาคมปี2020รอชมได้ในออริจินัล Netflix เหมือนเดิมเลยค่ะมาต่อกับเรื่องที่3ซีรีส์เรื่อง Romantic Doctor Teacher Kim 2ซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์แนวหมอซึ่งโด่งดังมากๆสนุกมากๆนะทุกคนภาคแรกนะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหมอ3คนซึ่งมีปมปัญหาแตกต่างกันแต่เขาต้องมาอยู่รวมกันในโรงพยาบาลเล็กๆในต่างจังหวัดด้วยกันนะคะโดยผ่านทางความช่วยเหลือจากอาจารย์หมอคนนึงซึ่งเก่งมากเขาเป็นตำนานเลยนะคะซีรีส์เรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าโรแมนติกนะคะในภาคแรกอ่ะมันจะไม่ได้แบบโรแมนติกหวานจ๋าอะไรขนาดนั้นเป็นฟีลลิ่งแบบอบอุ่นละมุนนะคะแล้วก็มีการผ่าตัดแบบจริงจังมากๆเป็นซีรีส์ที่จริงจังกับการรักษานะคะในส่วนของซีซั่นที่2นะก็มีนักแสดงคนนึงนะคะก็คืออาจารย์หมอคิมซาบูเ
ขาก็ยังจะมาเป็นอาจารย์หมอในซีซั่นนี้นะคะแต่เปลี่ยนพระนางนะคะทุกคนพระนางในซีซั่นที่2นี้ก็คือน่าสนใจมากๆค่ะคนแรกนะคะก็คืออีซองคยองนะคะเธอเคยรับบทเป็นหมอแล้วนะคะในซีรีส์เรื่องด็อกเตอร์คนที่2ก็คือฮันโยซบค่ะคนนี้ติ่งรักมากๆนะคะคนนี้เขาไม่เคยเล่นซีรีส์แนวหมอมาก่อนเรื่องนี้ก็คือจะเป็นซีรีส์แนวหมอเรื่องแรกของเขาอีซองคยองนะคะเรื่องนี้จะรับบทเป็นเด็กคนนึงซึ่งเรียนเก่งมากเป็นเด็กแบบฉลาดระดับหัวกะทิเลยแต่ว่าเวลาที่เจอกับเคสผ่าตัดเธอมีอาการประหลาดนะคะฮันโยซบนะคะเรื่องนี้เขารับบทเป็นอัจฉริยะแห่งการผ่าตัดค่ะเขาเป็นคนที่เย็นชาไม่สนใจคนอื่นแต่เขามีทักษะการผ่าตัดที่ยอดเยี่ยมมากเรื่องราวของคนทั้งคู่จะเป็นอย่างไรและเรื่องราวเกี่ยวกับการแพทย์จะเป็นอย่างไรก็ลองติดตามชมกันนะคะเรื่องนี้ก็ยังไม่คอนเฟิร์มวันเวลาที่จะออนแอร์เหมือนกันค่ะมาต่อกับเรื่องที่4ซีรีส์เรื่องนี้ไม่ใช่ภาคต่อแล้วนะทุกคนกับซีรีส์เรื่อง The King Monarch of Eternity ซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ต้อนรับการกลับมาของลีมินโฮดนตรีต้องใหญ่ๆหน่อยนะคะลีมินโฮนะคะกลับมาหลังจากที่เขาออกจากกรมก็คือได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้เลยเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีซึ่งน่าดูมากเกี่ยวข้องกับโลกคู่ขนานค่ะจักรวาลแรกนะคะที่ลีมินโฮอยู่เขาเป็นจักรพรรดิค่ะซึ่งคอยดูแลปราบปรามไม่ให้มีผีแล้วก็ปีศาจมาย่างกรายได้อะไรประมาณนั้นและเขานะคะได้รับความช่วยเหลือจากนักสืบสาวก็คือคิมโกอึนนะคะจากโลกคู่ขนานอีกโลกหนึ่งนะคะคอยช่วยเหลือเขาภารกิจของคนทั้งคู่ก็คือจะร่วมกันปิดประตูเชื่อมต่อโลกคู่ขนานอะไรสักอย่างนี่คือเรื่องย่อที่ไปสืบๆมานะคะไม่รู้ว่าเรื่องจริงมันจะเป็นแบบแนวนี้ไหมนะในส่วนของนักแสดงว่าน่าดูมากแล้วนักเขียนก็คือคุณภาพชั้นยอดจริงๆค่ะทุกคนก็คือคุณคิมอึนซุกนะคะเขาเคยร่วมงานกับลีมินโฮแล้วนะคะในซีรีส์ที่โด่งดังมากๆก็คือเรื่อง The Ass และเขาเคยร่วมงานกับนางเอกคิมโกอึนแล้วนะคะในซีรีส์เรื่องกอบลินคือทั้ง2ซีรีส์เรื่องนี้โด่งดังและมีกระแสมากๆนะคะหลายๆคนก็เลยคาดหวังในตัวซีรีส์เรื่องนี้มากๆเรื่องนี้ยังไม่มีตัวอย่างออกมานะคะแต่มีภาพหลุดออกมาแล้วก็คือลีมินโฮขี่ม้าขาวจ้ะหล่อมากสมเป็นจักรพรรดินะคะเรื่องนี้ก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มวันเวลาที่จะออนแอร์นะคะแต่ห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดเลยมาต่อกับเรื่องที่5กับซีรีส์เรื่อง I'll go to you when the weather isไนท์เป็นซีรีส์ที่มีนักแสดงแบบปังฮอตมากๆเลยนะคะนักแสดงคนแรกคืออีแจอุกจากซีรีส์ Extraordinary You นะคะคนที่2ก็คือพักมินยองจากซีรีส์ What's Wrong with Secretary Kim คนที่3คือซอคังจุนจากซีรีส์เรื่อง Are You Human Too ซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งหมดไฟในการทำงานในเมืองหลวงเธอเลยกลับมาที่หมู่บ้านในต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเธอได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งจะมาเปลี่ยนชีวิตของเธอนะคะซีรีส์เรื่องนี้จะเป็นยังไงก็อยากให้ลองไปดูกันเรื่องนี้นะคะพักมินยองนะคะรับบทเป็นคุณครูสอนศิลปะซึ่งมีบาดแผลภายในใจนะคะแล้วก็เธอเบื่อชีวิตในเมืองหลวงคนที่2หนุ่มซอคังจุนรับบทเป็นหนุ่มหล่อที่คอยดูแลร้านหนังสือนะคะคนที่3หนุ่มอีแจอุกจะรับบทเป็นเพื่อนของพระเอกซีรีส์เรื่องนี้ก็ยังไม่คอนเฟิร์มวันเวลาที่จะออนแอร์นะคะคือนักแสดงนำปังทั้งนั้นไม่ดูได้หรอจ๊ะมาต่อกับเรื่องที่6กับซีรีส์เรื่อง Nurse Teacher อันอึนยองเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีนะคะซึ่งต้อนรับการกลับมาของนำจูยองคนนี้ติ่งก็คือรักมากเหมือนกันนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพยาบาลสาวคนหนึ่งนะคะซึ่งมีความสามารถในการปราบผีและเขานะคะคุณครูสอนวิชาเกาหลีซึ่งเขามีพลังงานบางอย่างคอยปกป้องเขาอยู่นะคะเขาและเธอจึงกลายเป็นคู่หูในการปราบผีกันค่ะถ้าเกิดจะมีคุณครูหล่อขนาดนี้ติ่งอยากจะกลับไปเป็นนักเรียนอีกรอบเรื่องนี้ก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มวันเวลาที่จะออนแอร์นะคะแต่ติ่งจะไม่พลาดในการรับชมอย่างเด็ดขาดเลยมาต่อกับซีรีส์เรื่องที่7กับซีรีส์เรื่อง The Game Towards Midnight นะคะเป็นซีรีส์แนวสอบสวนซึ่งต้อนรับการกลับมาของพี่แท็กยอนทูพีเอ็ม
เรื่องนี้นะคะพี่แท็กยอนรับบทเป็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งสามารถมองเห็นความตายของคนอื่นและเขาก็มีความเชื่อมโยงบางอย่างนะคะกับคดีฆาตกรรมทำให้เขานะคะต้องไปร่วมมือกับนักสืบสาวคนหนึ่งเพื่อแก้ไขเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมเรื่องนี้ก็ยังไม่คอนเฟิร์มวันเวลาที่จะออนแอร์เหมือนกันค่ะมาทางฝั่งจีนกันบ้างกับซีรีส์เรื่องที่8เรื่อง7 Lover ซีรีส์เรื่องนี้โดนดองมานานมากๆเลยนะคะทุกคนเป็นซีรีส์ความร่วมมือระหว่างประเทศจีนแล้วก็ประเทศเกาหลีนะคะซึ่งว่าปีหน้าปี2020จะได้ดูสักทีนะเรื่องนี้นะคะพระเอกก็คือหนุ่มอีจองซอกนะคะส่วนนางเอกก็คือสาวเจิงเฉิงนะคะนางเอกจากซีรีส์เหว่ยเหว่ยเธอยิ้มโลกละลายแต้มบุญนางสูงจริงๆนะคะซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์โรแมนติกนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหญิงสาวคนนึงนะคะสวยลูกคุณหนูซึ่งเธอเคยรวยมากๆนะคะวันนึงเกิดมรสุมทำให้บ้านเธอล้มละลายนะคะและเธอได้รับความช่วยเหลือจากนักธุรกิจหนุ่มนะคะซึ่งดูเป็นคนเย็นชาแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนใจดีนะคะก็คือหนุ่มอีจองซอกนะคะซีรีส์เรื่องนี้มีตัวอย่างแล้วดูจากตัวอย่างอ่ะเคมีของคนทั้งคู่มันดีมากอ่ะอีจองซอกก็คือใส่ตาละมุนตุ้นไปไหนเป็นคนที่ดูอบอุ่นอ่ะเวลาแค่เขามองก็รู้สึกแบบโอ้ยละลายไปเลยจ้ะส่วนสาวจึงเฉิงนะคะเป็นคนที่ดูน่ารักอะทำอะไรก็ดูน่าเอ็นดูไปหมดนะคะเคมีทั้งคู่มันดีมากและติ่งหวังว่าเขาจะได้ออนในปี2020สักทีนะคะมาต่อกับเรื่องที่9กับซีรีส์เรื่องนางโจนซีรีส์เรื่องนี้หลายๆคนรอคอยมากๆนะคะเพราะได้นักแสดงชื่อดังอย่างหนุ่มหวังอี้โป๋นะคะที่เขาดังมาจากซีรีส์เรื่องปรมาจารย์ละทิมานพอจบจากเรื่องนู้นก็มีซีรีส์เรื่องใหม่กันเลยทีเดียวนะคะและได้ประกบกับนางเอกสาวชื่อดังก็คือเจ้าลี่อิงนะคะเป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องผ่านทางมุมมองความคิดของนางเอกนะคะนางเอกนะคะเป็นหลานสาวคนเดียวของจอมดาบเกิดในค่ายโจรนะคะเธอเองไม่เคยออกไปเจอโลกภายนอกเลยแต่วันหนึ่งเธอได้มีความบังเอิญเจอกับชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งลักลอบเข้ามาในค่ายโจรและได้เจอเขาอีกครั้งนะคะเขาได้ช่วยเหลือเธอจากการหลบหนีเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นเขาและเธอก็ได้ผจญภัยร่วมกันค่ะจากตัวอย่างซีรีส์นะคะนางเอกดูเป็นคนว่องไวดูเป็นคนที่แข็งแรงเป็นสาวนักบู๊มากๆเลยส่วนหวังอี้โป๋ก็คือหล่อเหมือนเดิมเพิ่มเติมก็คือความว่องไวและก็เท่ขึ้นนะคะฉากสุดท้ายที่ยิ้มแบบโอ๊ยต้องไปดูแล้วล่ะเรื่องนี้ก็ยังไม่คอนเฟิร์มวันเวลาที่จะออนแอร์เหมือนกันแต่เรื่องนี้ติ่งปักหมุดดูแน่นอนแล้วมีอี้ปัวก็ต้องมีเซียวจ้านนะคะกับซีรีส์เรื่องที่10เรื่อง The Oath of Love ซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์โรแมนติกดราม่านะคะเป็นซีรีส์ที่สร้างมาจากนวนิยายจีนที่ดังมากๆในชื่อเรื่องเดียวกันนะเรื่องนี้พี่จ้านรับบทเป็นหมอนะคะซึ่งมีความฉลาดแต่มีความโดดเดี่ยวนะส่วนนางเอกก็คือหยางจือนะคะนางเอกจากซีรีส์นายเย็นชากับเย็บปลาหมึกเป็นซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวความรักระหว่างคุณหมอหนุ่มกับนักเรียนเอกดนตรีนะคะดูจากตัวอย่างนะคะซีรีส์เรื่องนี้ต้องมีความดราม่าน้ำตาแตกแน่ๆแต่อย่างนึงที่กราวใจมากๆก็คือพี่จานใส่เสื้อกราวแบบหล่อมากจริงดีจริงอะไรจริงส่วนนางเอกหยางจือนะคะเธอเล่นซีรีส์เรื่องไหนก็ดังก็ปังไปทุกเรื่องนะคะเพราะฉะนั้นซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์ที่หลายๆคนคาดหวังรอคอยมากๆเลยเรื่องนี้ก็ยังไม่คอนเฟิร์มวันเวลาที่จะออนแอร์นะคะอย่าลืมปักหมุดดูกันด้วยนะมาต่อกับซีรีส์เรื่องที่11กับซีรีส์เรื่อง3ภพ3ชาติลิขิตเหนือขเหนยซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซีซึ่งเวอร์หวังอลังการภาพสวยเพลงประกอบซีรีส์ดีหลายๆคนรอคอยกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับมหาเทพนะคะกับจิ้งจอกน้อยก้าวหางนะคะมหาเทพเป็นคนที่ไร้หัวใจไร้ความรู้สึกนะคะด้วยความที่เขาไม่อยากมีความรักเขาเลยไปพังทลายหินนะคะเป็นหิน3ชาติซึ่งเป็นหินที่คอยสลักชื่อคู่รักไว้นะคะทำให้ความรักของเขากับน้องจิ้งจอกก้าวหางเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะและความสัมพันธ์ของเขาทั้งคู่จะเป็นอย่างไรก็ต้องไปติดตามชมกันค่ะจากตัวอย่างนะคะเราก็จะเห็นความปราณีตในการถ่ายซีรีส์เรื่องนี้มากเลยนะภาพสวยเพลงประกอบซีรีส์ดีและนางเอกก็คือมีความน่ารักน่าเอ็นดูเรื่องนี้นะคะก็ยังไม่คอนเฟิร์มวันเวลาที่จะออนแอร์แต่เรื่องนี้น่าดูมากๆเลย
มาต่อกับซีรีส์เรื่องที่12กับซีรีส์เรื่อง Call Your Lucky Starsซีรีส์เรื่องนี้ห้ามพลาดโดยเด็ดขาดค่ะทุกคนเรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ติ่งจับตารอคอยมากๆเลยเพราะได้นักแสดงชื่อดังมากๆเลยนะคะคนแรกคือพระเอก F4 ปี2001ก็คือเจอรี่ค่ะทุกคนพี่เขายังหล่ออยู่เลยอายุ40กว่าแล้วก็คือแบบหล่อมากหล่อแบบต้องคำสาปหล่อคงกระพันหล่ออมตะหล่ออะไรขนาดนี้ส่วนนางเอกนะคะก็คือน้องเฉินเย่นะคะนางเอก F4 ปี2018ค่ะทุกคนก็คือพระนางแบบมาจากคนละยุคกันเลยนะในชีวิตจริงแบบ F4 2001 F4 2018ก็คือติ่งเป็นแฟน F4 อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องดูซีรีส์เรื่องนี้นะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนุ่มสาวคู่หนึ่งนะคะซึ่งเขาได้บังเอิญจูบกันหลังจากนั้นชะตาของคนทั้งคู่ก็คือเปลี่ยนไปตลอดกาลทุกคนพระนางคู่นี้ตัวจริงอายุเขาห่างประมาณ20ปีแต่แบบเคมีมันดีแค่ตัวอย่างอ่ะก็คือแบบเอาใจติ่งไปร้อยแล้วอ่ะเรื่องนี้คือติ่งดูแน่นอนติ่งรีวิวแน่ๆติ่งคาดหวังเรื่องนี้ว่าจะแฮปปี้และโรแมนติกมากๆมาต่อกับช่วงที่2รีวิวภาพยนตร์น่าดูในปี2020นะคะเรื่องแรกคือเรื่อง Peninsula ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาคต่อจากภาพยนตร์เรื่อง Train to Busan นะทุกคนติ่งขอเท้าความ Train to Busan ก่อน Train to Busan นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคุณพ่อคนหนึ่งซึ่งกำลังจะพาลูกนะคะไปที่ปูซานเพื่อไปหาแม่ของเด็กค่ะแต่ในระหว่างทางนะคะเขาเจอการไล่ล่าของฝูงซอมบี้นะคะและหลังจากนั้นก็คือเป็นภาคต่อเป็นPeninsulaค่ะPeninsulaนะคะก็จะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับหลังจากเหตุการณ์การแพร่เชื้อไวรัสแล้วยังมีกลุ่มคนนึงซึ่งรอดชีวิตอยู่นั่นนะคะก็คือความสนุกของภาพยนตร์เรื่องนี้ Train to Busan นะคะได้พระเอกก็คือกงยูค่ะPeninsulaนะคะได้คนรับไม้ต่อจากกงยูก็คือหนุ่มคังดงวอนหล่อไม่แพ้คาดว่าหนุ่มคังดงวอนคงจะมีวิธีในการต่อสู้กับฝูงซอมบี้ที่น่าสนุกน่าตื่นเต้นแน่นอนถึงแม้ว่าตัวติ่งเองจะกลัวซอมบี้มากๆแต่เรื่องนี้น่าดูมากจริงๆติ่งไม่พลาดอย่างเด็ดขาดเลยภาพยนตร์เรื่องนี้ยังไม่มีตัวอย่างออกมานะคะแล้วเราก็ยังไม่รู้วันออนแอร์แต่ถ้าเกิดว่ารู้วันออนแอร์เมื่อไหร่เดี๋ยวติ่งจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รู้กันอย่างแน่นอนเลยค่ะมาต่อกับภาพยนตร์เรื่องที่2ภาพยนตร์เรื่อง Arch For หรือนรกล้างเมืองภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะได้นักแสดงนำก็คือสาวซูจีค่ะปีนี้ก็คือซูจีเล่นแต่บทแอคชั่นนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นแอคชั่นดราม่านะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภูเขาไฟนะคะซึ่งมีการปะทุขึ้นมาและผลกระทบของการปะทุนี้นะคะคือส่งผลมหาศาลเป็นภัยพิบัติร้ายแรงที่เกาหลีไม่เคยพบเจอมาก่อนนะคะเขาก็เลยระดมพลนะคะวางแผนเพื่อจะปกป้องมหันตภัยครั้งนี้ค่ะทุกคนคนที่เกี่ยวข้องก็จะมีพวกกู้ระเบิดนะคะเจ้าหน้าที่พิเศษของเกาหลีเหนือรวมถึงนักธรณีวิทยาด้วยเขาก็จะมาร่วมมือในการปกป้องเมืองให้พ้นจากภัยพิบัติครั้งนี้ค่ะดูจากตัวอย่างภาพยนตร์นะคะมีความแอคชั่นทุ่มทุนสูงฉากอลังการมหันตภัยน่ากลัวมากจริงๆนะคะเป็นภาพยนตร์ที่น่าดูอีกเรื่องนึงนะคะมีกำหนดการที่จะฉายที่ไทยประมาณวันที่9มกราคม2020นะคะแต่ว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะคะทุกคนต้องติดตามข่าวสารให้ดีถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องวันที่เข้าฉายเดี๋ยวติ๋นจะมาอัปเดตในคอมเมนต์บอกกันอีกทีนะคะมาต่อกับภาพยนตร์เรื่องที่3ภาพยนตร์เรื่องแวนการ์ดเป็นภาพยนตร์แนวแอคชั่นบู๊สนั่นเมืองนะคะทุกคนและทุ่มทุนสร้างมหาศาลนำแสดงโดยเฉินหลงและยังยางอย่างก็คือได้เล่นภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องที่แอคชั่นยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะคะเป็นภาพยนตร์ที่มีคำเกริ่นแบบนิดเดียวเลยก็คือเขาพูดว่าทีมแวนการ์ดไม่เคยทิ้งใครไว้ข้างหลังเท่านี้เลยดูจากตัวอย่างนะคะทุกคนยิงกันสนั่นเมืองนะคะบูแอคชั่นเฉินหลงเก่งมากอย่างก็คือเฮ้ยต่อสู้เก่งมากเท่มากเลยจ้าพี่จ๋าและมีความแบกคนขึ้นมาได้ด้วยแบบโหเรื่องนี้น่าสนุกอ่ะยิงกันกระจายคนที่ชอบหนังแอคชั่นห้ามพลาดเรื่องนี้เลยนะคะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเข้าฉายในไทยในช่วงตรุษจีนแต่เขาก็ยังไม่มีการคอนเฟิร์มวันอย่างเป็นทางการนะคะเดี๋ยวยังไงติ่งจะอัปเดตกันอีกทีนะคะมาต่อกับภาพยนตร์เรื่องที่4ภาพยนตร์เรื่อง
Unexpected Love เป็นภาพยนตร์ที่โดนโด่งมานานมากๆเลยนะคะแต่มีนักแสดงนำแบบน่าสนใจมากเลยก็คือเลเอ็กโซคริสตัล FX และหนุ่มหวังอี้ปัวนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนักร้องจีนพบรักกับแดนเซอร์สาวชาวเกาหลีท่ามกลางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะก็มีคำเปรยๆมาประมาณนี้ตัวอย่างภาพยนตร์ก็ยังไม่มีแบบเป็นทางการนะคะแต่ว่ามีภาพมีคลิปหลุดออกมาบ้างแล้วติ่งหวังว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้เข้าฉายสักทีนะคะภาพยนตร์ซีรีส์ที่ติ่งแนะนำไปเพื่อนๆปักหมุดรอเรื่องไหนบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกติ่งไว้ด้วยนะคะและถ้าชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมค่ะชอบก็กดถูกใจเป็นกำลังใจให้ก็กดแชร์คลิปหน้าติ่งจะมารีวิวซีรีส์ Feel Good มากๆเลยนะคะอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย